ตะกุดขามกษัตริย์ตะกุดผงแร่เหล็กไหลอัดข้างในแล้วก็ตะกุดที่เป็นผงแร่เหล็กไหลอัดแล้วก็พอกไว้ด้านนอกนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะที่ยังไม่ได้ใส่หลอดแล้วมาให้ดูเนี่ยนะที่ใส่หลอดเขามีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมเอาที่ยังไม่ได้ใส่จะได้เห็นกันชัดๆเห็นกันแบบสบายเสียงใช้ได้แล้วนะเสียงพอดีไหมเสียงไม่ค่อยจะดีด้วยวันนี้อากาศมันเปลี่ยนแล้วนอนดึก2-3 วันแล้วนะนอนดึกมากกว่าจะนอนได้สว่างพอดีท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้นอนนะครับเรื่องของวัตถุมงคลอย่างที่ผมพูดแล้วก็อย่างที่คุยแล้วก็บอกกันนี่แหละนะมันมีหลายแบบมีหลายแบบไม่ว่าสิมันมีหลายอย่างหลายชนิดด้วยนะครับแต่เราอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่เราอยู่ที่ตัวเราชนิดไหนก็ตามนะครับถ้าเรานับถือนะครับไม่ว่าจะลองหรือไม่ได้ลองอะไรก็ตามนะครับที่ผมเชื่อก็คือเราลองด้วยมือตัวเราอ่ะนะก็เลยเชื่อมีความศรัทธานะแล้วก็ต้องเชื่อนะถ้าใครถ้าลองด้วยตัวเองเราจะเชื่อพูดถึงเขาสุนโมนะครับก็มีวัตถุมงคลหลายแบบหลายชนิดแต่ที่ขังๆเลยคือตะกรุดลูกปืนนะครับตะกรุดลูกปืนเนี่ยขังๆเลยล่ะนะครับถ้าเอาแบบเรียบๆเบาๆนะสบายๆนี่ก็คนละเรื่องละฮะคนละเรื่องคนละราวนะครับแต่เดี๋ยวเราจะหยิบยกแล้วก็จะยกตัวอย่างแล้วพูดให้ดูนะครับพูดให้ดูยังไงนะพูดให้ฟังนี่แหละถึงจะเข้าใจตรงกันนะผู้ชมเนาะนะครับอย่างวัตถุมงคลแต่ละชิ้นแต่ละอันที่ผมหยิบมาเนี่ยนะเราต้องเหนือชั้นจริงๆถ้าไม่เหนือชั้นจะไม่หยิบไม่พูดนะไม่ได้รับแบบว่าพูดไปสเปะสปะหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะไม่ได้พูดอย่างนั้นมิดหมอก่อนแล้วกันนะอันที่มองเห็นกันชัดๆมองเห็นกันจัดๆนี่คือมิดหมออันนี้เป็นมิดหมอของเขาสุนโมพระจานทร์ตีเล็กแห่งชนแดนนะเห็นไหมเขาจานไปเลยนะครับแล้วก็หลวงปู่พัดบุญญากาโมที่ท่านปลุกเสกนะครับนี่คือพุทธคุณของเหล็กน้ำผีอันนี้เป็นเนื้อเหล็กน้ำผีนะที่เป็นสีอย่างเงี้ยนี่คือเนื้อเหล็กน้ำผีนะครับที่หาชมยากนะหาชมยากไม่ว่าแล้วไม่มีด้วยดิไฟดับซะไฟดับฮะพูดถึงเด็กน้ำพีไฟดับแป๊บเลยท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือพุทธคุณที่สุดยอดอยู่แล้วของในตัวของเด็กน้ำพีเองไม่มาปลุกเสกไม่ต้องทำอะไรก็คือเป็นวิเศษถึงเป็นก้อนอิฐก้อนหินอะไรที่อยู่เป็นเด็กน้ำพีที่ในบ่อนะที่อุตรดิตถ์เนี่ยของมีค่าหมดเลยนะครับของมีค่ามีคุณภาพมีคุณค่านะครับเอาเป็นหินที่เป็นเด็กน้ำพีมาใช้ก็ได้นะเอามาห้อยคอเอามาเลียมนี่ก็ถือว่าเป็นวิเศษแล้วแต่ผู้ชมก็ต้องเอาหินเอาแม่เหล็กไปดูดก่อนนะเอาแม่เหล็กไปดูดก่อนว่ามันดูดติดไหมมันใช้ได้หรือเปล่า
ถ้าเป็นหินโดยล้วนไม่มีเหล็กนะหินโดยล้วนไม่มีเหล็กนะเขาจะเรียกเหล็กน้ำพี่หรอมีเหล็กอะเอาไม่เหล็กไปดูดมันจะติดถ้าเป็นหินเปล่าๆมันก็ไม่ติดนะครับนี่คือพุทธคุณนะครับเป็นมิตรหมอสุดยอดของปรมาจารย์เลยแหละนะครับเกจิอาจารย์ที่เสกนี่หลายท่านหลายองค์เลยนะผู้ชมนะครับเราไม่ต้องยกทุกอย่างก็ได้เอาแค่สององค์หลักก็พอพระอาจารย์ติเล็กแห่งเขาสุนโมแล้วก็หลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะแล้วก็ท่านสมเด็จธงชัยแห่งวัดไตรมิตรนะครับท่านมาปลุกเสกนะครับณวัดห้วยด่วนด้วยนะครับแล้วก็มีเล่มเนี้ยเข้าวิธีนะครับอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับปลุกเสกพร้อมกับรุ่นกูจะให้มึงรวยนะครับของหลวงปู่พัดบุญญากาโมแล้วก็เพชรกลับนะครับยันเพชรกลับเนี่ยมีความหมายเยอะเลยแต่บางคนไม่รู้จักเอ้ยมันจะกลับไปยังไงกลับไปกลับมาอะไรเปล่านะเขาบอกว่าถ้าเงินเราใช้ไปเนี่ยมันจะกลับมาหาเราคนเราหลงหายไปกลับไปกลับมานะครับเขาก็จะกลับมาหาเรานี่คือความหมายของยานเพชรกลับคือไปไหนเราไปกับเราไม่พ้นหรอกนะครับใครที่พกยานแล้วก็เก็บไว้อยู่ในมือครอบครองอ่ะถือว่าเป็นพุทธคุณสุดยอดแล้วล่ะพุทธคุณของเหล็กน้ำพีเนี่ยมีหลายหลากนะก็ทำแม้แต่เป็นประคำประคำก็ทำเป็นมีดก็มาเป็นมีดก็ทำแล้วอย่างหนึ่งทำของทุกชนิดอะที่เป็นพระเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับส่วนเป็นตะกั่วแผ่นเงินตะกั่วนะแล้วก็จานด้วยยานกอเพชรแล้วก็อัดด้วยชนวนมวลสารผงแร่เหล็กไหลไว้ด้านในนะครับท่านผู้ชมส่วนอันนี้จะเป็นปลอกลูกปืนโดยแท้นะเป็นปลอกลูกปืนนะครับเขาเรียกว่าอัดปลุกเสกด้วยยันกอเพชรเหมือนกันนะครับปลุกเสกแล้วก็อันนี้คือเป็นปลอกลูกปืนบางหัวเนี่ยบางท้ายเนี่ยก็จะเป็นของ M16 นะครับบางท้ายก็จุด45ผสมลูก M16 นะครับคือต่อขากันอ่ะแล้วก็เอามวลสารพุทธคุณแบบไหนพุทธคุณอันนี้เนี่ยแบบนี้เลยเป็นเนื้อเหล็กเนี่ยเป็นเนื้อเหล็กนะเป็นเนื้อเหล็กไหลเนี่ยอัดเข้าไปอยู่ด้านในนะครับผมเคยสาธิตแล้วก็เอาดึงออกมาให้ดูแล้วนะท่านผู้ชมก็คงจะได้ชมได้ดูว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างผมถอดรหัสให้ดูแล้วนะครับถอดรหัสออกมาเนี่ยถ้าใครจะใช้บูชาเนี่ยตอนนี้ถ้ามันต้องเอาไปเสกใหม่นะถ้าเราได้ถอดแล้วนะถอดออกมาเนี่ยจะต้องไปทำใหม่ปลุกเสกใหม่นะครับมันถึงจะขังเนี่ยมันจะไม่ขังเพราะเราถอดออกแล้วนะท่านผู้ชมให้เข้าใจตรงกันนิดนึงนะครับปกติแล้วอย่าไม่อยากให้ถอดออกมียุงฮะอยู่ในวัดฆ่ายุงไม่เป็นไรหรอกยุงมันยุ่ง
ลายตัวเดียวเองมีเยอะเลยใครไม่มียุงมาเอายุงไปได้นะ ช่วงนี้ก็บอกมันหน้าหนาวนะหน้าหนาวไม่น่าจะมียุงฝนก็หยุดตกไปแล้วนะมีแต่ร้อนร้อนกันหนาวนะบ้านเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมหรือผู้ฟังที่ชมอยู่นะต้องดูแลรักษาสุขภาพสักนิดหนึ่งนะครับสุขภาพดีมีชัยเป็นที่หนึ่งแล้วล่ะนะครับต้องสุขภาพไม่ดีนี่แล้วก็ยุงยังไม่จบใจเย็นแป๊บยกตัวอย่างเหรียญเลยไม่ต้องยกตัวอย่างพูดให้ฟังเลยดีกว่านะท่านผู้ชมนี่คือเหรียญมงคลชัยออกปี56นะยันด้านหลังนี่นะยันปั๊มนะครับยันที่ปั๊มออกมานะครับเป็นลายของที่อาจารย์เขาเขียนเลยนะครับนี่คือยันส่วนตัวที่ท่านใช้ประจำนะครับนี่คือเหรียญสุดยอดของวัตถุมงคลแห่งปีนะครับก็เป็นเหรียญมงคลชัยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนะปี56เหมือนกันนะอันนี้ก็คือรูปหล่อเหมือน1นิ้วพุทธคุณอุ้ยพุทธคุณสุดยอดนะครับผสมชนวนมวลสารหลายอย่างเลยนะหลายอย่างหลายชนิดแล้วก็ปลูกเสกวาระที่เหมาะเจาะนะครับ1ไตรมาสนะครับ1ไตรมาสที่เก็บไว้ในของช่วงของเข้าพรรษานะครับก่อนที่จะนำออกมานะครับอันนี้สร้างปี55เข้าปี56นะพระองค์นี้ได้ออกมาแต่เดี๋ยวเป็นรูปหล่อเหมือนทำไม่ได้เยอะนะทำสัก 5,000 เองประมาณสัก 5,000เหลือก็ไม่ขี่องค์ละแต่เป็นรูปหล่อเหมือนรุ่นหนึ่งเลยนะเนี่ยเขาเขียนว่ารุ่นหนึ่งเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะอีกหน่อยคนตามหาแล้วก็อยากได้ราคาที่จับได้นะอันนี้เขาเรียกว่าหล่อโบราณหล่อที่วัดนะเพราะเป็นของวัดนะครับเขาหล่อที่วัดเลยไม่ได้หล่อที่อื่นแล้วก็ไม่ได้รับจ้างให้มาหล่อด้วยนะครับเนี่ยนะเขามันเป็นช่อตัดช่อออกมานะครับนี่คือเป็นรูปหล่อร้อยองค์นะครับ
ต่อฮะอันนี้เป็นตระกูลลูกปืนอย่างที่บอกนะฮะท่านผู้ชมเป็นปอกของ M16 หรืออ้าวทำไมปิดไฟกับพริบซะหรอเนี่ยไฟผมแต่เกงกระพริบอยู่นะนี่ฮะท่านผู้ชมนะครับก็จะเป็นปอกปืนแต่ที่เป็นสีดำเนี่ยเขาถักได้เอานะถักได้ถักได้แล้วก็ให้มันดูดีแล้วก็ใส่กรอบใส่ปอกลงไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพอกนะเป็นแบบพอกเอาเหล็กไหลเนี่ยบดขยี้แล้วก็พอกเข้าไปในนี่นะฮะเนื้อเหล็กไหลเนี่ยที่เขาผสมเข้าไปในปอกลูกปืนแบบนี้นะก็จะอยู่แบบนี้แหละแต่ว่ามันเป็นพออัดเข้าไปอยู่นี้แล้วมองไม่เห็นเพราะอันนี้เป็นปอกทับอีกทีหนึ่งนะครับถามว่ามันเหมือนกันตรงไหนเหมือนกันตรงผงแร่เหล็กไหลนี่แหละนะครับไอ้จะแผ่นตรงนี้ก็คือเป็นแผ่นทองแผ่นจานยันแล้วก็พอกลงไปนะท่านผู้ชมคิดง่ายๆแล้วก็เอาใช้ในด้านของเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลก็จริงแต่ว่าตะกรุดเนี่ยมันมีมาตั้งสมัยไหนแล้วการเขียนแผ่นทองแผ่นทองเหลืองหรือแผ่นอะไรแม้แต่จานใบโพเองนะเขียนใส่ใบโพแล้วก็ม้วนเป็นตะกรุดเนี่ยนะแล้วก็ใส่หล่อลงไปเนี่ยความขลังมันมีอยู่ในตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะแล้วก็จะมีถึงเรื่องราวนะพระงั่งนะเดี๋ยวผมเล่าเรื่องพระงั่งให้ฟังพระงั่งเนี่ยมีหลายแบบมีพระงั่งปางของเขมรนะครับอันนี้ปางเขมรนะมีปางเขมรแล้วก็ปางสายลาวนะมีสองสายนะครับคือใช้ในด้านไหนบางคนถามพระงั่งเนี่ยใช้ในด้านไหนพระงั่งเนี่ยใช้ได้ได้ทุกด้านเหมือนกันนะครับด้านนักเมตาก็ได้นะด้านกันพวกผีปีศาจก็ได้เข้าป่าเข้าดงเข้าโลกต่างๆเนี่ยนะที่มันน่ากลัววังเวงหรือไปคนเดียวเนี่ยพระงั่งเขาจะช่วยเปิดทางแล้วก็ดูแลทางให้เราสำหรับพวกผีปีศาจจะไม่เข้ามายุ่งถามว่ามันแตกต่างกับท้าวเวสสุวรรณยังไงหรอแตกต่างกันอยู่นะพระงั่งก็ส่วนพระงั่งพระงั่งนี้ก็มีฤทธิ์เดชอีกแบบนึงนะเป็นเรียกว่าคนเล่นของอ่ะคนมีคาถาคนเล่นของถึงกลายมาเป็นพระงั่งนะครับส่วนท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนะครับก็ดีอย่างนึงนะก็เป็นหัวหน้ามวลชนของพวกผีทั้งหลายแหละนะที่เขามารับไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เขาจะควบคุมอีกทีนึงก็เป็นหัวหน้านี่เลยแหละนะเป็นผู้ดูแลยมโลกยมบาลต่างๆนี่แหละท่านผู้ชมท้าวเวสสุวรรณนะมันต่างกันตรงเนี้ยแต่ว่าพุทธคุณทางไสยศาสตร์อ่ะทางของท้าวเวสสุวรรณเนี่ยจะแรงกว่านะทำด้านไสยศาสตร์นะนะครับอันนี้ก็เป็นสายนะเมตตาใช้ได้นะวิธีหลายอย่างที่เขาทำกันนะกับพระงั่งเนี่ยนะพระงั่งเนี่ยมีหลายปางก็มีหลายแบบมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กวันนี้ผมเอาองค์ใหญ่ให้ดูนะเอาองค์ใหญ่ๆให้ท่านดูก่อนนะครับองค์เล็กยังไม่ได้ให้ดูนะท่านผู้ชมก็ถือว่าเอามาดูของปางนี้นิดนึงนะปางนี้ไม่ค่อยได้เห็นกันหรอกแต่องค์ใหญ่สักนิดนึงที่เขาห้อยเนี่ยบางคนห้อยองค์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะเห็นไหมเขามีสายห้อยให้ถามว่าใครชอบห้อยคนถ้าห้อยกันเนี่ยคนที่เขาชอบเข้าป่าเข้าดงนะครับที่เขาใช้กันส่วนมากพวกป่าไม้เนี่ยป่าไม้ที่เดินป่าเดินดงเดินป่าเนี่ยใช้นะครับใช้พระงั่งหรือใช้เหรียญนะที่หลังเป็นพญาครุฑนะครับพญาครุฑก็ใช้ได้ถามว่าใครแรงกับใครเหรอใครแรงกับใครจริงแล้วพอๆกันแหละฮะแต่รูปแบบเป็นคนละแบบความขังคนละแบบนะครับใช้ให้ถูกที่ถูกทางจะได้ประโยชน์มากนะครับพระงั่งเนี่ยนะเขานิยมไว้ติดตามตัวนะครับติดตามตัวไม่ได้เก็บไว้บ้านเท่าไหร่ติดตามตัวพกอยู่ใกล้ตัวดีที่สุดนะครับเขาป้องกันภัยอันตรายได้หลายอย่างนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่ถามว่าองค์ใหญ่อะองค์เล็กมันแตกต่างความเข้มขลังหรือความขังมันแตกต่างหรืออันไหนจะดีฝ่านะที่จริงองค์ใหญ่จะดีกว่านะ
มันเต็มไม้เต็มมือแล้วพลังมันแน่นอนเนี่ยพลังมันเยอะเออมองเห็นนะเหมือนเราเห็นมองเห็นไกลๆแล้ว10 ล้ออย่างงี้ไหมโอ้คันใหญ่10 ล้อมองเห็นนะถ้าบอกถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์เล็กนิดเดียวไม่กลัวเออมอเตอร์ไซค์คันเล็กผมไม่กลัวใช่ไหมเล็กโอ้เจอ10 ล้อมานี่ใช่ไหมก็ต้องกลัวนี่เหมือนกันพลังของตรงเนี้ยมันก็อยู่กับตรงนี้ด้วยสรีระเรือนร่างเนี่ยนะครับก็ถ้ายิ่งใหญ่ได้ก็ยิ่งดีเหมือนผมเปรียบเทียบอะเหมือนรถวิ่งบนถนนอะเห็น10 ล้อนะมันก็ใหญ่ถ้าเห็นมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่กลัวเอาง่ายๆเหมือนกันพวกผีปีศาจที่มันจะมาต่อสู้เรามาลบกับเราเนี่ยถ้าทําแบบเนี้ยมันมองเห็นนะโอ้ยองค์เล็กไม่กลัวหรอกเว้ยเออไม่กลัวถ้าเจอองค์ใหญ่ๆมันโอ้ไม่ได้ไปบารมีสูงเว้ยเออมันก็มีข้อคิดหลายแบบแล้วก็มีวิธีใช้ให้นะครับมีคาถาให้ใช้ให้นะครับวิธีใช้ต่างๆแล้วก็เอาไปใช้ได้ในลักษณะไหนบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบบูชาเดี๋ยวจะแนะนําให้นะเราไม่บอกตอนนี้หรอกนะขี้เกียจบอกนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่ชมอยู่นะนี่คือพระง่างปานเขมรปางเขมรนะครับท่านผู้ชมปางลาวปางลาวไม่ได้มาให้ดูนะองค์ใหญ่มีอยู่แต่ไม่ได้มาให้ดูแต่ให้ดูองค์ประมาณเนี้ยไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับบางคนบอกว่าอยากได้ผุนแผนนะเนี่ยผุนแผนนะคุยกันอยู่บอกว่าอยากได้ผุนแผนอยากได้ผุนแผนแรงๆนะนี่องค์เนี้ยแรงดูหลังก่อนทีฮะเออมันแรงไหมเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะนะผมจะไม่อธิบายเยอะมีฝังตะกรุดด้วยแล้วก็ฝังชิ้นส่วนด้วยนะเนี่ยแรงนะครับอันนี้ปลูกเสกแล้วนะครับสุดยอดของวัตถุมงคลที่แรงๆนะครับที่ให้เห็นนี่เออดับบ่อยจังนะแต่ที่ชาร์จไม่ดีอ่ะบั๊กมันไม่ดีมันดับต้องเปลี่ยนใหม่นี่อันไม่ถึง10,000มันก็อย่างนี้เนี่ยน้าวหรือให้อยู่มืดๆแบบนี้หรอมองเห็นไหมเนี่ย ไม่ถูกใจจอร์ดเลยนะครับจะพูดถึงคุณแผนซะหน่อยไม่ถูกใจจอร์ดละเดี๋ยวแดงไปไม่ถูกใจจอดมีต้องหาป่าปักใหม่แล้วนะท่านผู้ชมมันไม่เวิร์กอะลำดับติดเนี่ยเริ่มจะบรรยากาศไม่ดีแล้วพุทธคุณแรงกล้านะครับของที่พุทธาภิเษกเนี่ยมันต้องมีพลังแล้วก็พุทธคุณแรงกล้าไฟมันไม่มีเสียงแบตหมดนะเอ้แบตไม่หมดครับผมโอ้โทษที
แบตไม่หมด